แบบนี้มันต้องไปถ้ามาเที่ยวจันทบุรีนึกถึงเอียงกันบ้างเนาะหลายเลยเป็นบอจันทบุรีถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทั้งของกินของแซ่บแล้วกับที่ท่องเที่ยวมวลๆอีกเพียบและมื้อนี้เฮาอยากสิมาแนะนำอีกหนึ่งคาเฟ่คือที่อยู่สูงที่สุดของเมืองจันทบุรีให้ได้หูจักกันนั่นก็คือดูริโอคาเฟ่นั่นเองคาเฟ่มองนี่ตั้งอยู่พื้นที่ของสวนทุเรียนแลนด์แลนด์มาร์คซื่อดังแห่งใหม่ของเมืองจันทเขาเด้อเฮาสิไปคาเฟ่เนี่ยเฮาขับรถไปเองบ่ได้เด้อเพราะอย่างที่บอกคาเฟ่เนี่ยอยู่สูงที่สุดดังนั้นให้เฮาเอารถมาจอดอยู่ลานจอดรถของสวนทุเรียนแลนด์จากนั้นก็นั่งรถซาฟารีชมวิวสวนทุเรียนสวยๆระหว่างทางชิวๆแป๊บเดียวก็มาถึงดูริโอคาเฟ่มองนี่บอกเลยว่าโอ้โหวิวดีหลายยิ่งช่วงเย็นๆอากาศก็แห้งเย็นสบายเห็นวิวสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวในส่วนของอาหารก็จัดบ่ดีและมองนี่ไผเป็นสายทุเรียนรับรองบ่ามากคักเพราะมีเมนูมากมายทั้งไทยทั้งอินเตอร์และยังมีเมนูพิเศษพิเศษที่ผสมทุเรียนเด้อเช่นสปาเกตตี้ทุเรียนอีหยังแบบนี้ต้องลองต้องลองส่วนเครื่องดื่มมามองนี่ต้องเลยกาแฟทุเรียนหอมมันเข็มเฮ้ยบอกคือไผแน่นอนของหวานกับพวกโททุเรียนปิ้งซู่ทุเรียนจัดให้หมดเลยเด้อและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่แบบนี้มันต้องไปนอกจากซิมาคาเฟ่แห่งนี้แล้วภายในสวนทุเรียนแลนด์ยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์มวลมวลให้ได้เล่นกันมากมายไผที่มักลุยๆต้องไปลองเลยบอกคำเดียวเลยว่ามอนซืนโฮเซลแน่นอนแบบนี้มันต้องไป